สวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนอีกครั้งกับรายการ BS Talk ผมกาซี่วัฒนโอครับผมบอมโป้งดิฉันไลล่าค่ะและตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้ว17แล้วมาถึงตอนที่17แล้วค่ะแล้วก็พิเลแพ้คิริกะซะแล้วผมน้ำหน้าตาเป็นเลนะครับดาวกับสองครับเรื่องนั้นของเราเนี่ยครับแต่ว่าความพ่ายแพ้บางทีก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราเคยพ่ายแพ้ก็เพราะว่าเลเนี่ยเอาแต่เด็กเดิมๆหลังๆนี่เอาแต่เด็กสีเขียวไปสู้จนเขาจับทางได้แล้ววันๆก็แต่เช็คขี้เช็คขี้ควรจะเปลี่ยนเด็กบ้างอะไรบ้างแต่เห็นว่าตอนนี้เลได้อัลติเมทตัวใหม่มาด้วยนะเป็นไงบ้างคะพี่โป้งมากครับไพตอนก็เก่งอยู่ครับเก่งไม่แพ้อัลติเมทคิงคาร์ลเลยทีเดียวตัวนี้มันชื่อว่าอัลติเมทเดลตาบีนะครับใครที่เคยเล่นภาคแรกก็น่าจะรู้จักอัลติเมทเดลตาบีนะครับเดลตาบีจะชุบได้เยอะมากๆเลยเป็นนักชุบในร่างอัลติเมทเองก็มีความสามารถในการชุบฟรีเพื่อนเช่นกันเมื่ออยู่ทิกเกอร์ฮิตนะครับจะอัญเชิญไม่จ่ายคอสการ์ดสมิธสีม่วงอะไรก็ได้ขึ้นมาเลย1ตัวแล้วถ้าคีย์ที่เข้าฮิตแล้วก็จะถอดคอจากสมิธ1ตัวลงแพ้จนหมดตายเลยได้ด้วยใช่แล้วครับส่วนรายละเอียดที่เหลือติดตามชมในการ์ตูนตอนหน้าดีกว่าแล้วถ้าอยากได้การ์ดสมิธทำไงอ๋อนี่เลยหลอกถามอีกแล้วเหมือนจะมีวางอยู่ข้างหน้านะครับเป็น BS ของไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ชุดนี้หลอกหลอกอีกแล้วหลอกน้องเป็นแบทเทิลเซต3นะครับแบทเทิลไทยอัลติเมทซีโร่เซต3อันนี้เซต2ซื้อกันได้ที่นะร้านการ์ดทั่วไปแล้วก็ 7-Eleven รายการครับผมเข้าสู่ช่วง BS Quiz กับคำถามชิงรางวัลการ์ดพิเศษในตอนนี้ค่ะและคำถามในตอนนี้มีอยู่ว่าอะไรกลุ่มโจรสลัดที่ต่อสู้กับพี่เลในตอนนี้มีชื่อว่าอะไรเหมือนเขาไม่ยากนะเหมือนเขาเป็นคนดังที่ญี่ปุ่นเป็นดาราตลกคู่หูชื่ออะไรก็ถ่ายกันมาได้เลยค่ะเพื่อนๆส่งคำตอบมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะเราจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด20ท่านเพื่อรับรางวัลเป็นการ์ดพิเศษในตอนนี้นั่นก็คือการไปนี่และสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้จากทาง Facebook Fanpage ไทย Battle Spirit ค่ะแล้วก็พบกับพวกเรา3คนครับทันที่เดิม2ช่องทางทาง Facebook Fanpage ไทย Battle Spirit แล้วก็ YouTube Channel Kid and Card Channel นะครับทุกวันศุกร์ 4:00 นนะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกับพวกเราตอนหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ